ก็จะเคยในช่วงสานต่อปัญหา iPhone นะครับ iPhone 7ตอนนี้ยังน่าซื้ออยู่ไหมครับมือ2ถ้าไม่ได้ใช้งานอะไรหนักก็สามารถใช้งานได้ต่อนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตาที่ดีแนะนำศึกษารุ่นใหม่ของฟังด้วยก็ได้นะครับหรือว่าประกอบการตัดสินใจนี่นะครับผมสำหรับในช่วงสานต่อปัญหา iPhone ห้องจดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามการชมวิดีโอสวัสดีครับ